ก็ช็อกไปเลยใช่ไหมฮะสวัสดีอาจารย์ครับนิดนึงค่ะสวัสดีคุณผู้ชมฮะต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการพบหมอรามาครับรายการวาไรตี้สุขภาพเพื่อคนรักสุขภาพนะครับขออนุญาตนะฮะช่วยๆไหมครับคุณเต๋อเข้าไปในป่าครับเอาละคุณผู้ชมนะรายการของเราก็เป็นวาไรตี้สุขภาพเพื่อคนรักสุขภาพอย่างคุณผู้ชมนะครับ2ชั่วโมงเต็มๆทางช่องรามาชาแนลของเรา5โมงเย็นจนถึง1ทุ่มนะครับวันนี้วันพฤหัสเราอยู่กับอาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกายสอนจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเต๋อบอกผู้ชมหน่อยดีมั้ยคะว่าทำไมคุณเต๋อต้องทำผมเซ็กซี่ขนาดนี้และมีเพลงเปิดรายการเป็นเพลงนี้ด้วยคะวินเทจฮะอาจารย์เป็นความรู้สึกแบบหวนล้ำลึกไงฮะเมื่อสักครู่เพลงที่เปิดมาตอนต้นรายการเนี่ยนะครับผมอ่ะรู้เลยว่าแท้จริงแล้วมันคือเพลงในความทรงจำของหมอเอิงหรือว่าอาจารย์แสงสุรีของเราเป็นวันที่มีผู้ชายมาจีบอาจารย์ครั้งแรกใช่ไหมฮะทำไมคุณเต๋อรู้ได้อะคะใช่ไหมฮะอาจารย์ไม่ใช่ค่ะอ้าวไม่ใช่เหรอฮะอ้าวทีมงานหมอไม่แก่ขนาดนั้นอ้าวเพลงนี้นี่ตอนนั้นน่ะหมออายุ5ขวบเองมั้ง5ขวบเองเหรออาจารย์ใช่ค่ะแล้วเด็กสมัยนั้นเนี่ยโอ้โหร้องเพลงนี้กันได้เกือบทุกคนโอ้ครับค่ะแล้วคุณเต๋อคะครับอาจารย์จำเรื่องราวในอดีตอะไรได้บ้างตอนเด็กๆอะค่ะโอ้ของผมเหรออาจารย์ใช่ค่ะถ้าเป็นเรื่องราวในอดีตเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างจะรันทดแล้วก็เศร้าใจมากเลยนะฮะอยากให้ภาพตัดมาที่กล้องเดียวฮะค่ะแล้วก็อยากจะให้กล้องเนี่ยซูมเข้ามาที่หน้าฮะค่อยๆซูมเข้ามาเรื่อยๆซูมเข้ามากล้องไม่ซูมเลยเดี๋ยวกล้องเขาจะซูมเข้ามาครับอาจารย์มันเป็นเรื่องราวที่มันรันทดมากฮะอาจารย์ซูมเข้ามาเรื่อยๆเลยฮะซูมเข้ามาอีกฮะเข้ามาอีกซูมเข้ามาเรื่อยๆฮะเดี๋ยวผมจะเล่าไปเรื่อยๆตอนเด็กๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะเห็นรูจมูกและคนจมูกตอนที่เป็นนักเรียนประถมนะอาจารย์ก็คือมันเบี้ยวอย่างนี้นี่เองนะฮะตอนเด็กๆเนี่ยนะอาจารย์ที่ต้องวิ่งใช่ไหมคะคุณเต๋อพักเที่ยงครับผมต้องวิ่งออกจากโรงเรียนมาจากโรงเรียนไปถึงที่บ้านเนี่ยนะฮะประมาณ10กิโลครับเพื่อมาป้อนข้าวคุณแม่ที่กำลังป่วยแล้วก็ลุกไม่ขึ้นนะตอนนั้นครับอาจารย์ระหว่างทางนี่ก็เป็นดินลูกรังรองเท้าเนี่ยก็ไม่ได้มีใส่เดี๋ยวคุณเต๋อชื่อจริงว่าวันลีหรือเปล่าคะหมอคุณคุ้นมากเมื่อก่อนชื่อชลวิทย์ครับชลวิทย์แหละค่ะแล้วตอนหลังเปลี่ยนมาเป็นรัตนันครับอ๋อโอ้เมื่อกี้ไม่ใช่เรื่องของผมแล้วอาจารย์ไม่ใช่ค่ะก็เล่าว่าประหนึ่งว่าเป็นของผมเองเลยนะฮะอาจารย์โอ้โหแต่ว่าอาจารย์นี่ก็ดูเป็นคนที่มีความทรงจำดีมากเลยนะอาจารย์ยังจดจำเรื่องราวในอดีตได้แม่นยำมากเลยถึงเป็นหมอได้ผมเองเนี่ยอาจารย์แปลกใจมากเลยฮะคือเวลาที่มันมีเรื่องราวเกิดขึ้นความทรงจำผมมาแล้วผมต้องพูดผิดว่าความทรงจำเป็นความทรงจำของผมเนี่ยนะอาจารย์หายไปเร็วมากๆเลยเพียงแค่3วันเนี่ยนะฮะไปขอเบอร์สาวมาอีก3วันสาวโทรกลับมาจำไม่ได้แล้วก็คุณเต๋อขอมากเกินไปขอไปหมดใช่ไหมอาจารย์10-20เบอร์ใครจะจำได้ไม่ใช่ค่ะแล้ววันใหม่เราต้องคุยกันเรื่องความทรงจำความทรงจำสำคัญมากอาจารย์เพราะวันนี้ช่วงรามาแคร์กับกิจกรรม Happy Media Healthy Media ของเรานะฮะที่นำเรื่องราวของสื่อบันเทิงภาพยนตร์หรือว่าละครเนี่ยมาพูดคุยกันวันนี้เป็นภาพยนตร์ที่ย้อนความทรงจำในวัยเยาว์ครับตุ๊กแกรักแป้งมากนั่นเองตอนนี้เขาบอกว่าไปฉายรอบสื่อมวลชนแล้วก็โหบอกว่าฮอตฮิตกันมากเลยจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้นะครับว่าความทรงจำมีความสำคัญมากน้อยขนาดไหนและทำอย่างไรจะทำให้ความทรงจำของเราเนี่ยอยู่กันไปตราบนานเท่านานเลย
ครับค่ะแล้วช่วงรามาอัปเดตล่ะคะคุณเต๋อครับอาจารย์วันนี้เรามีเรื่องอะไรมารามาอัปเดตวันนี้เป็นความสวยความงามที่มากับโรคฮะอาจารย์แม่จะบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องราวของโรคมะเร็งเองเนี่ยนะฮะหลายๆคนก็รู้อยู่แล้วว่าวิธีการหรือว่าแนวทางในการรักษาในปัจจุบันเนี่ยก็พอจะมีแนวทางไหนบ้างแต่ว่าล่าสุดครับอาจารย์เขาบอกว่ามีอีก1วิธีก็คือการใช้โบทอลินอมท็อกซินนั่นเองนะฮะหรือโบท็อกโบท็อกที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะฮะโบท็อกมาฉีดเขาบอกว่าทำให้ชะลอตัวโรคได้นั่นจริงเท็จประการใดโบท็อกเนี่ยจะทำให้มะเร็งเนี่ยอ่อนเยาว์หน้าใสด้วยแล้วก็หายจากโรคมะเร็งด้วยหรือเปล่าต้องมาติดตามกันในช่วงรามาอัปเดตนะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับการสูบบุหรี่กับสายตามีปัจจัยหลายอย่างที่มีส่วนทำให้เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคจอประสาทตาเสื่อมการสูบบุหรี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคจอประสาทตาเสื่อมด้วย